ัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ละครับวันนี้นะครับทางนานาเนี่ยมีไอเดียของหวานสำหรับสาวกชาไทยมาฝากทุกคนครับกับเมนูเวเฟอร์ทองม้วนใส่สังขยาชาไทยละครับต้องบอกว่าทั้งหวานกรุบกรอบหอมกลิ่นชาไทยถูกใจทุกคนแน่นอนละครับและในส่วนของช่วงเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์นะครับวันนี้มีขนมเค้กอร่อยๆ อย่างเค้กบาร์พุทราครับทำตามได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับรับรองว่าเพอร์เฟกต์ทั้ง2เมนูละครับเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะวันนี้เมนูของนานาเวเฟอร์ทองม้วนไส้สังขยาชาไทยค่ะคุณผู้ชมขาช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำเวเฟอร์กันค่ะเจ้าเวเฟอร์ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถประยุกต์เอามาทำเป็นควนไอศกรีมก็ได้นะหรือจะประยุกต์ใส่ของคาวลงไปเช่นใส่ผักชีลงไปก็สามารถทำเป็นเวเฟอร์รสชาติคาวหน่อยรับประทานคู่กับของคาวอย่างเช่นแบบน้ำพริกเผาหมูยองอย่างเงี้ยก็อร่อยและเข้ากันมากๆเลยแต่วันนี้นานาเอาเจ้าเวเฟอร์สูตรนี้เป็นเวเฟอร์ทองม้วนรับประทานคู่กับของหวานค่ะจะชวนคุณผู้ชมทำสังขยาชาไทยแบบคลิปตาเดียวได้ทานเลยแล้วก็มีไอศกรีมวานิลาที่ทำมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเอามาทานด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูขั้นตอนการทำเจ้าเวเฟอร์ทองม้วนก่อนนะเวเฟอร์ทองม้วนของนานาจะเริ่มจากการใส่แป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ของแห้งลงไปก่อนและสุดท้ายตัวที่ช่วยทำให้แป้งเวเฟอร์ของเราทรงสวยเนี่ยนะคะคือนี่เลยเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะเนื้อแป้งสาลีของเขาไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยหลายครั้งอ่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบอ่ะไม่เคยร่อนก่อนใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะดีมากส่วนผสมจะเข้ากันง่ายขึ้นถ้าคุณใช้มือนานาจะเอาตะกร้อมือคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อนเพราะเรามีแป้ง3ตัวใช่ไหมคะจากนั้นเปิดหลุมตรงกลางไว้แบบนี้นะคุณใส่ไข่ไก่1ฟองจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะจากนั้นคุณขาอย่างที่บอกมันคือเวเฟอร์ทองม้วนมันต้องมีกลิ่นอายหอมๆ ของกะทิแล้วมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนี่นะคะจากนั้นนะคะใส่ถุงมือวิธีการนวดง่ายมากๆเริ่มจากตรงกลางแล้วก็ขยำตัวน้ำตาลปี๊บก่อนขยำแบบนี้นะคะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยค่อยๆเข้ากันมากขึ้นแล้ววันก่อนทดลองทำสูตรนี้ค่ะเสร็จแล้วทองม้วนของพวกเราเนื้อหนาอาจารย์เมย์เขามาให้สูตรเขาบอกว่าเติมน้ำลงไปหน่อยนึงน่าจะกรอบมากกรอบจริงค่ะแล้วก็อร่อยพอดีเลยเครดิตสูตรนี้ต้องให้อาจารย์เมย์เขาเมื่อกี้นวดเข้ากันเสร็จแล้วนะคะนานาถอดถุงมือออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นพายางใส่น้ำลงไปค่ะคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าใครพักแป้งไว้ได้ครึ่งชั่วโมงได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแป้งเขาก็จะกินน้ำก็เรียกว่าแป้งจะกินน้ำมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ของสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาตักหยอดกันค่ะรอบแรกอาจจะยังไม่ค่อยสวยนิดนึงก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเรามีแป้งเต็มอ่างเลยถ้าคุณใส่เยอะมันก็จะล้นออกมาข้างนอกนะคะว้าวเอาซิลิโคนของเราทนความร้อนนะจ๊ะจากนั้นตบเข้ามา1ทีแบบนี้แล้วก็หมุนขณะนี้ยังพอหมุนได้เพราะว่าเขายังร้อนอยู่แต่พอเขากรอบแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแข็งชิ้นที่1นะคะแบบนี้วางไว้ก่อนอยากประยุกต์ให้สูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นคุณสามารถใส่งาลงไปเพิ่มด้วยก็ได้หรืออยากใส่ตัวของที่แบบเพิ่มกลิ่นหอมเนี่ยอย่างมะพร้าวสามารถใส่เป็นมะพร้าวขูดขาวแห้งๆแบบที่ทำเบเกอรี่ได้ไม่แนะนำให้ใส่พวกมะพร้าวอ่อนเพราะมันชื้นหลังจากชื้นเสร็จปุ๊บมันจะไม่กรอบนะส่วนผสมของเราอะไรก็ได้ที่แห้งระวังนะมันไม่ได้เข้มเหมือนร้อนมันร้อนมากเลยว
วันนี้เนี่ยนะคะเอาจุดตรงนี้ใส่น้ำร้อนตามสัดส่วนหลังซองเลยอยากได้ข้นมากลดน้ำลงอยากได้เหลวหน่อยเพิ่มน้ำได้แล้วคุณจะไม่ต้องตั้งไฟไม่ต้องตุ๋นอะไรอีกแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลในนี้ละลายจบปึ้งเป็นสังขยาเลยอยากให้รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากน้ำเปล่าที่ร้อนจัดๆเป็นน้ำชาโฉงเข้มๆร้อนๆ นะโอ้ยคุณจะได้สังขยาชาไทยแบบง่ายแล้วนี่นะคะน้ำร้อนจัดๆอย่างที่บอกสามารถเปลี่ยนน้ำตัวนี้เป็นส่วนผสมของชาไทยเข้มข้นได้เช่นกันนะคะคนส่วนผสมคนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยนะคะละลายดีพักทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะส่วนผสมจะข้นขึ้นเราได้เนื้อสังขยาชาไทยแบบนี้สีสวยมากแล้วก็รสชาติพอดีละคุณทิ้งไว้จนเย็นนิดนึงนะคะอุ่นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟไอศกรีมวานิลาแล้วก็เวเฟอร์ทองม้วนที่เราเพิ่งทำกันค่ะเอาละค่ะคุณขาล้างมือสะอาดสะอาดทำทานเองหรือถ้าเกิดทำขายอย่าสัมผัสกับอาหารที่สุกแล้วนะใส่ซอสสังขยาของเราลงไปแบบนี้นะคะเปิดคาเฟ่ที่บ้านเลยนี่นะใส่ซอสสังขยาลงไปแบบนี้อยากให้เขากระจายตัวหน่อยไม่ต้องเอียงจานถ้ามีไอศกรีมเคยทำหลายรอบแล้วอยากได้สูตรเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะยิ่งสักฟู้ดทีวีใส่ไอศกรีมลงไปนะคะแบบนี้1ลูกเวเฟอร์ทองม้วนของเรานะคะคุณขาเพิ่มความสวยงามนะคะคุณขาดอกไม้ที่คุณแม่กับคุณพ่อปลูกไว้นะคะแล้วก็ขโมยมาตัดมาจากสวนของที่บ้านใส่ลงไปวางสะระแหน่นิดนึงค่ะอยากให้รู้ว่าเป็นชาไทยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆ มีสีจุดๆๆๆส้มๆจากใบชาด้วยที่สำคัญเพิ่มความสวยงามนะคะหลายคนโรยไอซิ่งแต่เราเอาผงชาไทยมาบดละเอียดแล้วโรยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะวันนี้เมนูของนานาเวเฟอร์ทองม้วนไส้สังขยาชาไทยค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์เขามีเมนูเค้กเมนูหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยนานาชิมแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกว่ามันทำจากอะไรแต่มันอร่อยแม่คือมันเป็นเหมือนบาร์ชิ้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแรกก็กินอุ้ยอร่อยจังเลยอ่ะคุณเชื่อไหมวันนั้นที่เขาทดลองสูตรนานากินไป4ชิ้นนะกินแบบงงๆว่าอุ้ยเรากินเข้าไปเยอะขนาดนั้นแล้วหรอแต่มันฉ่ำแล้วมันหอมมาบอกไม่ดูมันหอมอะไรก็ไม่รู้แต่มันฉ่ำเหลือเกินอ่ะอยากให้คุณลองเปิดดูค่ะช่วงหน้าของเรานะคะอาจารย์เมย์ทำเค้กบาร์พุซาค่ะจากที่ผมลองดูนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยากเลยทำออกมาน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีเลยครับว่าสูตรนี้เพอร์เฟคแน่นอนครับกลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนเลยนะครับเท็ดดี้อยู่กับมัมมี่นะครับแล้วก็จะต้องมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ FC ของอาจารย์เมย์ครับบอกมาว่าอยากได้เค้กแบบทำง่ายๆแต่อร่อยๆ แค่มาอีกแล้วอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูอะไรมาแชร์ครับวันนี้เรามี Red Dead Squares ค่ะทำง่ายเป็นเมนูทำง่ายนะครับหรือว่าชื่อที่เราคุ้นชินกันก็คือเค้กบาร์พุทซาใช่ Red Dead นี่ก็คือพุทซาแดงแล้วการที่บอกว่าเป็นแควนี่คือยังไงครับเป็นเทลงไปที่ถาดนะพอก็อบเสร็จแล้วใช่ไหมพอก็เย็นเราก็หั่นเป็นแท่งๆเล็กๆแล้วก็เสิร์ฟนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมที่มาที่ไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนู Red Dead Square นะครับหรือว่าเค้กบาร์พุทซานั่นเองล่ะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมของเมนูเค้กบาร์พุทซานะครับนี่เราจะทำในส่วนของตัวพุทซาก่อนเนาะเขาจะมี2แบบนะเล็กกับใหญ่เราต้องเลือกแบบไหนเลือกอันเล็กค่ะอันใหญ่คุ้มกว่านะไม่หอมไม่หอมใช่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลยนะในการเลือกวัตถุดิบถ้าอยากให้เค้กบาร์พุทซาของเรามีกลิ่นหอมเลือกพุทซาแบบชิ้นเล็กขนเล็กนะครับตับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงในหม้อผสมเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระป๋องนี้จริงๆนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับกระป๋องนี้นะฮะให้คุณผู้ชมทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นนะครับกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอามาต้มกับตัวพุทซาใช่ครับนะครับมั่นใจเลยคุณผู้ชมว่าพุทซาของเราจะมีความหอมมันนะครับยิ่งกินก็ยิ่งฉ่ำยิ่งอร่อยนะครับลองใช้ดูได้เลยนะครับจากนั้นผสมแล้วค่ะเสร็จแล้วนะให้เขาเดือดก็พอแล้วมีแค่พุทซานะครับแล้วก็ท
ทีพอตข้นจืดแถบชมพูนะครับอันนี้ผสมเอามาต้มเขาให้เขาเดือดหน่อยมันก็จะนุ่มขึ้นไหมใช่ค่ะแล้วก็มีความรสชาติแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับกัดเข้าไปเนี่ยแบบหอมมันแบบนี้ผมก็อร่อยแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมลองดูส่วนผสมในหม้อนะตอนนี้เขาเริ่มเดือดตรงขอบๆแล้วถูกไหมครับแบบนี้ปุ๊บนี่นะฮะผิวส้มเชื่อมหั่นเป็นเต๋าแบบนี้สับหยาบนะครับขนาดเท่าๆกันเข้าไปเลยคนเข้าไปใช่ไหมคะเราก็ปิดไฟไปเลยนะครับโอเคผสมจนเข้ากันแบบนี้นะครับได้เวลานะครับเติมส่วนผสมไขมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับที่สำคัญนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับคือถ้าทำอาหารในขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่เรามาทำเบเกอรี่เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอ้โหน่ากินนะครับเนี่ยใช่ค่ะอ่ะได้แบบนี้ผมเทแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมพุทรานะครับผสมแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับเราจะมาทำในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันละเริ่มจากจะตีไข่ไก่นะครับอันนี้6ฟองนะครับลงไปเลยลงในอ่างผสมนะครับให้หัวตีตะกร้อนะค่ะน้ำตาลทรายใช่ไหมครับใช่โอเคโอ้แต่สูตรนี้ทั้งน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงเลยโอเคน้ำตาลทรายแดงนะเขาจะมีความหอมขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามีไข่ไก่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับเข้าไปในอ่างผสมแล้วก็จะตีความเร็วสูงสุดเลยถูกไหมครับนานแน่จันเมย์ประมาณ 3-5 นาที 3-5 นาทีนะครับตีเลยครับผมโอเคค่ะสปีดสูงสุดเลยนะสุดยอดเลยครับนี่คือกูรูตัวจริงนะครับเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่ใส่ส่วนผสมตัวพุทราลงไปในอ่างผสมนะครับเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งกันนะครับแน่นอนเลยวันนี้เราทำเค้กนะครับแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นนะครับต้องบอกว่าห่อนี้นะครับเนื้อแป้งสีขาวนะครับเนียนละเอียดจริงๆทำให้เราได้เค้กที่แบบมีเนื้อฟูแล้วก็เบานะครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมดูโลโก้ TFM แบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับทำอะไรก็อร่อยแน่นอนนะครับได้แป้งเค้กมาแบบนี้เราจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับเราจะผสมส่วนผสมแห้งลงไปมีแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับเบกกิ้งโซดานิดนึงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมตรงนี้ใส่ส่วนผสมแห้งได้เลยนะครับอันนี้ต้องใช้สปีดต่ำเลยนะเมื่อกี้เราใช้ความเร็วสูง 3-5 นาทีพอใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปเริ่มจากสปีดต่ำก่อนนะครับใช่ค่ะเนื้อแบบสวยมากอ่ะแล้วมันได้กลิ่นหอมเลยนะฮะทำไมเรากล้าตีนานเพราะมันแป้งโปรตีนต่ำแต่สมมติมันแป้งขนมปังอะไรแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะโปรตีนสูงมันก็จะเหนียวใช่เกิดกลูเตนจะเหนียวเกินโอเคนี่พอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ปิดเครื่องเลยนะได้ส่วนผสมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องใส่ถาดใช่ไหมฮะใช่ค่ะสแควร์ถึงแม้เราจะผสมในเครื่องตีแล้วนะครับพอยกลงก็ต้องตะล่อมจากด้านท้ายขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่พอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราก็เทลงไปที่ถาดเลยอันนี้เนี่ยถาดเรายังไม่สแควร์นะคุณผู้ชมนะอันนี้ยังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่นะครับใช่ค่ะอาจารย์เมย์จะมีปูกระดาษแล้วก็ทาไขมันไว้นะครับทาเนยปูกระดาษนะเทเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเกลี่ยให้เข้ามุมก่อนนี่แบบที่จันเมย์ทำเลยนะฮะยังก็ปาดให้เรียบนะเดี๋ยวนี้ดูปาดง่ายนะอืมใช่โอเคเสร็จแล้วเราก็เอาอัลมอนด์สไลด์นะคะโรยลงไปที่หน้าเขาก่อนที่จะนำเข้าอบนะครับคุณผู้ชมเราก็จะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับอันนี้พอเวลาไปอบปุ๊บเขามีความหอมขึ้นมานะมันก็จะมีความกรอบนิดนึงด้วยนะครับยิ่งกินก็ยิ่งเพลินเลยโอ้เรียบร้อยนะครับได้แบบนี้ต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ165องศาเซลเซียสนะคะประมาณ15-20
วิธีการเช็คบางทีเราก็ใช้มือกดนะก็มีสปริงหรือไม่ก็ไม้จิ้มไม่ติดก็ได้โอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่มีเนื้อครีมติดก็แปลว่าสุกเนาะสุกเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาเข้าเตาอบให้ไฟ165องศานะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นำออกจากเตาอบนะครับเค้กบาร์พุทราของเรานี่นะครับให้เขาเย็นตัวลงต้องเย็นนิดนึงเย็นตัวค่ะจากนั้นก็แช่เย็นก่อนแช่เย็นอ๋อจะได้หั่นง่ายขึ้นถูกต้องอู้จังเมย์สุดยอดเพราะมันสมมติเวลาร้อนๆใช่ไหมเขาจะยุ่ยหมดเลยแต่ก็ร้อนมือด้วยใช่ค่ะดังนั้นนะคุณผู้ชมนะหลังจากออกจากเตาอบนะครับทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนำออกจากพิมพ์แล้วก็แช่เย็นก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นเมนูนี้เลยเค้กบาร์พุทราน่ากินน่าอร่อยแบบนี้แหละครับจากที่ผมลองดูนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ทำออกมาน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีนะครับว่าสูตรนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรืออยากจะดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับและถ้าใครนะครับเป็นแฟน YouTube นะครับเข้าไปพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรอาหารหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและมีอีก1ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ yingfoodcom นะครับในนั้นมีทั้งสูตรอาหารข่าวสารต่างๆครบเครื่องทุกอย่างเลยครับฝากแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเปิดร้านอยู่นะอยากหาของทานเล่นกุ้งกรอบรสต้มยำนอกจากทานเล่นเพลินๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเอามาทำเบอร์เกอร์แบบนี้ได้ด้วยลองเอาสูตรของอนาไปทำกันนะแต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เมนูนี้ทำง่ายจริงๆครับพุดดิ้งเกลือปั่น3 สีนะครับ